ดีครับผมนายวีระชัยชัยมงคลครับเป็นกำนันอยู่ตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับผมมาในนามของผู้นำชุมชนนะครับสินค้าก็มาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ของโอท็อปผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทำมาจากลำไยจากสับปะรดเราก็มาจากมะม่วงนะครับก็ช่วยผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรในเรื่องของผลิตภัณฑ์ล้นตลาดราคาตกต่ำขายไม่ได้ท้องตลาดการตลาดมีน้อยนะครับส่งเสริมเรื่องของการเกษตรนี่คือต้องเอามาจากสวนนะสวนที่ได้รับมาตรฐาน GAP ด้วยเพราะว่าเราต้องการจะส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยนะครับปลูกพืชผักสวนครัวโดยลักษณะของอินทรีย์นะครับหรือศาสตร์พระราชานั่นเองเพื่อมาเพิ่มราคามูลค่าให้เขาคือเป้าหมายของเราก็คือว่าเกษตรกรของเราเนี่ยที่มีปัญหามากที่สุดก็คือการตลาดนะครับการตลาดทุกวันเนี่ยเราขายแค่ในชุมชนแต่ถ้าเราได้รับโอกาสในการส่งออกนอกได้รับโอกาสเข้าไปอยู่ในห้างร้านหรือตลาดที่มันกว้างใหญ่ขึ้นไปในภูมิภาคในประเทศเราก็ได้หรือต่างประเทศก็ได้อันนี้คือเป้าหมายสำคัญที่จะช่วยเกษตรกรและช่วยชีวิตชาวบ้านคนที่มีรายได้น้อยจริงๆครับเรื่องของการขนส่งนะครับที่เรากังวลที่สุดเราเคยอ่านเอกสารเนี่ยขั้นตอนมาตรฐานอะไรมันเยอะไปหมดนะครับทำให้เราเหมือนว่าเราเป็นเกษตรกรเนี่ยเราเข้าไม่ถึงเราไม่มีความรู้ถึงขนาดนั้นถ้าระบบขนส่งผู้ประกอบการขนส่งแนะนำขั้นตอนการส่งเหมือนทำเป็นพี่เลี้ยงให้เราอะครับแบบนี้เป็นการให้โอกาสเราที่จะไปถึงจุดนั้นได้ครับ